มาฟังข่าวดีกันอีกข่าวหนึ่งคุณก้องนะท่านที่เป็นหนี้กยศ.นะครับต้องฟังข่าวนี้เลยนะครับเพราะว่าในวันที่8ถึง11กันยายนนี้นะครับกยศ.จะเปิดโอกาสให้บรรดาลูกหนี้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีซึ่งครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกฟ้องแล้วและยังไม่ถูกฟ้องมาร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กันนะครับครับเรื่องนี้ครับคุณชัยนรงค์นะฮะกัจฉปานันนะครับผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ครับออกมาเปิดเผยนะครับว่ากองทุนให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาขอเชิญผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SME นะครับระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ครับที่ Impact Exhibition Hall ณ5เมืองทองธานีโดยกองทุนนะครับได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีของกระทรวงยุติธรรมในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดชำระหนี้นะครับจนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมายกลุ่มเป้าหมายของกองทุนได้แก่นะครับผู้กู้ยืมในกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้องและผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดีหากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยกองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดีซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนและนอกจากผู้กู้ยืมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้วนะครับผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับรวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ65ปีคุณก้องนะฮะเพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติและกองทุนนะครับจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกันโดยกองทุนก็มีหลักการนะครับว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกันเมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ25ของเงินต้นที่ค้างชำระเอาไว้ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผู้ที่กู้ยืมสามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้านะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับกยศ Connect เพื่อรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยได้ที่ QR Code นะหรือว่าทางเว็บไซต์ของ www.studentloan.or.th นะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE บัญชีทางการของกยศ.ครับคุณผู้ชมก็จริงๆก็อยากให้เข้ามาเจรจากันนะครับคือไม่อยากให้หนีเพราะว่าจริงๆเงินกองทุนของกยศ.เนี่ยเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับก็คือรุ่นพี่ใช้จ่ายเอาเงินไปแล้วก็ต้องมาผ่อนเพราะจะเอาเงินมาให้รุ่นน้องกู้ต่อนะครับซึ่งมันเป็นโอกาสในการเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดอกเบี้ยของกยศ.เนี่ยมันถูกมากครับมันแค่ 1% เนี่ยนะฮะแล้วก็ผมเคยไปรับรู้มาว่ากองทุนกู้ยืมการศึกษาของอเมริกาเนี่ยหนักกว่าเราเยอะมากครับเขาถึงไบเดนถึงต้องออกกฎหมายว่าจะเวฟภาระหนี้ให้เพราะว่าคนใช้ไม่ไหวจ่ายไม่ไหวเพราะว่าดอกเบี้ยมันลอยตัวครับของเราเนี่ยดอกเบี้ยมันฟิกอยู่ 1% แล้วก็อยากจะให้ช่วยกันมาจ่ายกันนะครับไม่ใช่แบบคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นดราม่าว่าทางรัฐบาลเนี่ยเหมือนเสนอไอเดียว่าจะเวฟยกเลิกหนี้ไปเลย